ถึงพยานพูดถึงหลักฐานนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะทนายตามสิทธราบเบียบังเกิดเขาจะหอบหลักฐานนะคะเส้นทางการเงินสเตตเมนต์ต่างๆที่เป็นการโยงใยว่ามีเงินจากบรรดาเนี่ยแหละเว็บพานันธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยเป็นเงินสวย เข้าไปถึงบิ๊กตำรวจใหญ่นะคะแล้ววันนี้จะเอาไปมอบให้กับบิ๊กเต่านะคุณผู้ชมให้กับท่านจรูนเกียรติบานแก้วนะคะเขานัดแนะกันตั้งแต่วันแถลงข่าวแล้วแหละว่า11โมงวันนี้จะเจอกันนะคะทนายตั้มจะเอาเข้ามาให้เองทนายตั้มบอกแบบนี้ว่าการเปิดเผยครั้งนี้รู้ว่าต้องมีแรงกระทบมีแรงกระเพื่อมกลับมาถึงตัวเขาอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากจะมีการฟ้องกลับเนี่ยต้องชี้แจงให้ได้ด้วยนะว่าสิ่งที่เขาแฉเนี่ยตรงไหนที่ไม่จริงคะ่ะ รับทุกเรื่องผมรับผิดชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าผมก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องถูกอะไรจะต้องถูกดำเนินคดีแน่นอนนะครับแต่ว่าผมก็มีหลักฐานนะครับในเรื่องของเส้นเงินผมไม่ได้ไปกล่าวหาลอยๆก่อนหน้าที่ที่จะฟ้องผมเนี่ยผมอยากให้มีการตรวจสอบก่อนนะครับก็อยากให้สอทชอตรวจสอบผมก็ไม่รู้ว่าจะพึ่งใครได้นะจริงเพราะว่าตอนเนี้ยอยากให้มีการดำเนินคดีกับทางผบตรนะครับแล้วแล้วใครจะมากล้าใครจะมาทําพรุ่งนี้จะไปหาพี่เต่าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาเนี่ยเขาจะกล้าทําให้หรือเปล่า สายของผมเนี่ยเขาก็กลัวนะครับการที่จะเอาหลักฐานหรือเอกสารที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเนี่ยเอาไปให้กับทางรองเต่าเนี่ยรองเต่าจะไปบอกกับทางฝั่งที่เขาเอามาเปิดโปงหรือเปล่าผมว่าต้องสร้างมาตรฐานนะครับใครก็แล้วแต่ที่มีการรับเงินจากสวยเนี่ยทุกคนก็ต้องถูกดำเนินคดีให้เท่าเทียมมันต้องเกิดกระบวนการตรวจสอบก่อน เนี่ยค่ะคือจะฟ้องผมก็ฟ้องมาแต่ว่าคุณต้องตรวจสอบหลักฐานที่ผมให้ไปก่อนซิว่ามันมีตรงไหนผิดอย่างไรหรือว่าไม่ถูกต้องอย่างไรทนายตั้มบอกว่าเตรียมใจไว้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าหลักฐานที่ใช้เปิดเผยต่อสู้ในชั้นศาลก็เตรียมไว,แว้แล้วแล้วตํารวจบางนายที่เป็นตํารวจระดับสูงเนี่ยออกมาบอกว่านี่คือการ d i s เครดิตทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทนายตั้มบอกว่าไม่ใช่ การถแถลงเรื่องเส้นเงินทั้งหมดเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบได้ว่ามันเชื่อมโยงกับบุคคลที่เปิดเผยชื่อไปก่อนหน้านี้แล้วก็เชื่อมโยงกันจริงๆกับนายตำรวจชั้นสูงในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีควรเข้ามาแก้ปัญหาโดยด่วนและเร่งปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยทนายตั้มยังบอกด้วยนะคะว่าเขาเพิ่งพบข้อมูลเส้นเงินใหม่ที่มีบัญชีม้าชื่อว่านัทพงษ์ โอนเงินไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่งในฉะเชิงเซาเป็นเงินกว่า1นึ9ง0สกว่าบาทนะคะหลังจากนั้น2วันผอบอรตรก็เดินทางไปทําบุญที่วัดนั้นพอดีอบัญชีมานี้เป็นบัญชีเดียวกันกับที่เงินเว็บพนันโอนไปให้พี่ชายพี่สาวและภรรยาของนายตำรวจใหญ่แต่พี่ชายคนนี้ไม่ใช่คนที่รับราชการค่ะและจากการตรวจสอบเนี่ยยังไม่พบว่าเงินถูกโอนตรงเข้าไปบัญชีของนายตำรวจใหญ่นะคะ วันนี้ทนายตั้มนัดกับท่านจารรนเกียรติบานแก้วเอาไว้ที่สำนักง,งานตารวจสอบสวนกลางค่ะยอมรับตรงๆว่าไม่มั่นใจเท่าไหร่ไม่รู้ว่ารับเอกสารหลักฐานไปแล้วจะมีการดําเนินเรื่องต่อหรือไม่แต่หากยังนิ่งเดี๋ยวจะเอาหลักฐานที่มีไปยื่นให้กับท่านนายกไปยื่นให้กับผู้นําฝ่ายค้านไปเลยเพื่อให้ทุกอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมไม่มี2มาตรฐานยืนยันเรื่องนี้ไม่ใช่เกมการเมืองนะคะและหลังจากนี้ถ้ามีข้อมูลก็จะเอาออกมาเปิดเผยอีกแน่นอนค่ะ ตอนนี้ไหวยปาะได้ตัดออกนะครับโดยมีประชาชนทั้งประเทศนะครับซึ่งเขารอดูอยู่ตอนเนี้นะครับจะเป็นหมอจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยมาช่วยนายกนะครับในการผ่าตัดกับเออสำนักตารวจแห่งชาติครั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านทําสําเร็จ นะครับผมคิดว่าจะต้องมีแต่คนสันเริลท่านแน่นอนเพราะว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีใครนะครับปฏิรูปสำนังกงานต่างหชาติสำเร็จเลยในเรื่องของสวยแต่เธอนายกไม่สนใจนครับผมก็ต้องไปหาที่พึ่งอื่นนะครับในเมื่อวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยเขาตื่นตัวแล้วในเรื่องของเรื่องสวยเรื่องอะไระครับแต่ผู้นํารัฐบาลเนี่ยเกิดไม่สนใจขึ้นมานะครับแล้วแล้วทีนี้จะไปพึ่งใครครับก็ต้องไปพึ่งอีกฝ่ายหนึ่งสิครับ ส่วนที่ทางพลตํารวจเอกกิตรัฐพันเพชรนะคะท่านรักษาราชการแทนผู้บัญชาก,การตํารวจแห่งชาติบอกว่าไม่ได้ให้ใครโทรหาท,รทนายตั้ม<อ>ก็ยืนยันว่ามีผู้กำกับการคนหนึ่งโทรมาจริงๆนะ<อ>แต่ไม่ขอบอกว่าเป็นใครถ้าบิ๊กต่ายปฏิเสธก็แสดงว่าต้องมีใครคนใดคนนึงโกหกแต่ตัวเขาไม่ได้โกหกอออเอ้าเอ้าใครก็ว่าใครโกหกเออกรณีของการพบเส้นเงินพาดพิงอ่าอันนี้มาอีกที่หนึ่งนะคะ มาถึงสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยยืนยันว่ามีจริงๆมีเส้นเงินเนี่ยไปถึงบุคคลตำแหน่งอุปนายก ในห่วงเวลานั้นแต่ว่าปัจจุบันสมาคมเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แล้วนะคะดังนั้นอุปนายกคนที่มีเส้นเงินโยงไปถึงตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งอุปนายกแล้วถูกไหมก็ยืนยันว่าทางสมาคมเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเพียงความผิดส่วนบุคคลเท่านั้นและเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทนายตั้มโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แลดูเงียบไปนะครับอื <c oughs> ตั้งแต่มีการเปิดเผยเส้นเงินถึงอดีตแล้วกันใช้คชําว่าอาดีตอุปนายกงั้นผมใบให้อีกหน่อยว่า อุปนายกวอแหวนคนนี้ในปี2020ได้เงินเดือนจากบัญชีม้า15,000บาทพอปี2021-2022ก็เลื่อนอัพเงินเดือนเป็น30,000และ50,000ตามลำดับคำถามคือรับเงินจากบัญชีสวยทำไมครับก็แลกกับการต้องเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไหม,มนักข่าวไม่ต้องรู้เรื่องนี้ไหมอะไรยังไงนี่คือสิ่งที่สมาคมต้องไปตรวจสอบแต่ว่าดูแล้วเงียบไปเท่ากับอะไรนะ ตั้งคำถามไว้แบบนี้นะคะพีพีทีวีก็เลยติดต่อไปที่นักข่าววอลแหวนตัวจริงค่ะที่ถูกพาดพิงเบื <P ink> ้องต้นเขาปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลนะโดยให้เหตุผลว่าต้นสังกัดขอความร่วมมือไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆในตอนนี้แต่ก็มีรายงานว่าเส้นทางการเงิน,นะค่ะที่เชื่อมโยงไปถึงคนคนนี้เนี่ยเป็นเงินค่าโฆษณาที่ตํารวจเขาโอนให้เพราะบุคคลคนนี้เขามีงานเสริมด้วยรับจ็อบทํางานให้กับนิตยสารฉบับหนึ่งก็เลยเป็นการว่าจ้างเรื่องของการโฆษณา ส่วนคุณวัฒนชัยยนินทร์ค่ะอุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ซึ่งกระดานมีขึ้นต้นชื่อวอแหวนแล้วก็มีตําแหน่งอุปนายกเพียงคนเดียวของคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ก็ได้ออกมายืนยันความบริสุทธิ์นะคะบอกว่าวอแหวนที่ว่านี้ไม่ใช่ผมนะคะส่วน2บิ๊กตำรวจค่ะยังไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะแต่ก็มีความเคลื่อนไหวกันอยู่บ้างอย่างทางด้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะักข่าวโทรไปหา บอกว่าลงพื้นที่ไปดูเรื่องของการร้องเรียนเรื่องมอบพรีมูฟให้ชาวบ้านในพื้นที่นครศรีธรรมราชถามว่ารู้เรื่องหรือเปล่าที่มีหมายจับออกมามพลตรวจเอกสุรเชษบอกว่าไม่รู้เรื่องแต่ถ้าอยากได้ข้อมูล1เมษายน10โมงเช้าให้ไปเจอกันสัมภาษณ์ได้เลยที่สำนักงานข้าราชการพลเรือนเมื่อนักข่าวถามถึงเรื่องทนายตั้มค่ะที่ตั้งโต๊ะถแถลง แฉตารวจรับสวยโยงไปถึงบิ๊กต่อเรื่องนี้นะคะบิ๊กโจ๊กบอกว่าผมยังไม่เห็นเลยแล้วผมก็ไม่ได้ฟังตอนที่เขาแถลงด้วยส่วนที่ทนายตั้มบอกว่าบิ๊กโจ๊กโทรไปหาบอกไม่อยากให้แฉเพราะจะทําให้พี่กลับไปสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่ได้เรื่องนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าพอแล้วไม่ขอพูดถึงแล้วไม่ขอพูดถึงเรื่องทนายตั้มแถลงข่าวแล้วค่ะอืมนะคะบิ๊กโจ๊กก็นอกจาก จะมีกระแสข่าวหรือว่าโทรไปหาานายตัต้มแล้วใช่ไหมยังโพสต์ facebook ส,ส่วนตัวบอกว่าสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านทุกสำนักทั้งสิ่งพิมพ์ทีวีและโซเชียลอันนี้ก็คือเหมือนท่านชี้แจงเองเลยอขอยืนยันว่าจะไม่มีการถแถลงข่าวเปิดใจใดๆทั้งสิ้นขอสื่อมวลชนอย่าได้ปั่นกระแสให้เกิดความขัดแย้งอีกท่านต้องมีจรรยบรรณในการเป็นสื่อมีสื่อโทรมาพูดคุยกับผมผมก็รับสายผมบอกว่า วันที่หนึ่งเมษายนจะประชุมเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นประธานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามมติคอรมอแต่ก็ไปเขียนโยงกันเอาเองอว่าผมจะเปิดใจผมขอความการุณาอย่าทำอย่างนี้ขอเตือนนักข่าวที่สัมภาษณ์ผมให้หยุดนะครับถ้าไม่หยุดโอ้บิจโจกจะดำเนินคดีอาญาแล้วนะคะโอ้แล้วถึงตอนนั้นอย่ามาขอผมนะครับเหมือนอเหมือนเด็ดขาดเหมือนกันนะคะว่าอย่าละ อย่าไปพูดว่าผมจะเปิดใจจริงๆผมจะถแถลงเรื่องการช่วยเหลือประชาชนมากกว่าค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของอีกท่านหนึ่งค่ะพลตํารวจเอกต่อศักดิ์นะคะให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์เช่นกันท่านผบตรอออบอกว่าตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดไม่ขอยุ่งเรื่องนี้ให้ทนายความจัดการให้แล้วพอถามว่าเครียดหรือเปล่ากับการถแถลงข่าวของทนายตาั้มเพราะว่ามันพุ่งไปที่ท่านแล้วก็ครอบครัวเลยอะ,ค,ะค่ะเรื่องนี้ท่านต่อศักดิ์บอกว่าไม่เครียดเลยก็ไปดูเอาซิว่าเส้นทางการเงินนะ่มันมาถึงผมจริงหรือเปล่ามันก็เป็นการ d i s เครดิต ไปเรื่อยๆแหละ <ừ> um. ไม่เป็นไรหรอกผมเฉยๆไม่ได้ให้น้ำหนักอะไรอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้ท่านบอกว่ารู้เรื่องมาตั้งนานแล้วหลักฐานพวกนี้ก็เห็นมาก่อนนานแล้ว <ừ> um. แต่ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้สนใจ มาดูทางฝั่งของท่านนายกานัฐมนตรีนะคะให้สัมภาษณ์สื่อสั้นๆบอกว่าไม่รู้เรื่องที่ทนายตั้มแฉบิ๊กต่อพร้อมกับบอกว่าไม่ขอพูดเรื่องนี้อีกแล้วเพราะเชื่อว่าเรามีขบวนการยุติธรรมที่โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่มีการแทรกแซงจากทุกฝ่ายส่วนที่นักข่าวถามว่าการออกมาแฉในลักษณะนี้นะคะยิ่งทําให้วงการตํารวจอื้อฉาวขึ้นอีกหรือไม่นายกบอกว่าเ้าหรือไม่มันอยู่กับการกระทําทของ ของตำรวจและก็การรับมือจากนี้ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติมากกว่าค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้มีความคืบหน้ากรณีที่มีชื่อของดาบยาวและรองฟางได้ยินกันมาในการถแถลงของทนายตั้มว่า2คนนี้เกี่ยวข้องกับการรับสวยนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าผู้บัญชาการสอ,อทอสั่งการให้ย้ายสองตำรวจเข้ากลุ่มแล้วก็สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วค่ะ